นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิต่อไปก็ทำอกทำใจเนาะตั้งใจทำใจเจริญในสุขเจริญในความสุขในธรรมให้จิตถึงธรรมธรรมถึงจิตนะก็วันนี้หลวงพ่อมาพบปะหรือว่าพบปะเรียกว่าเรียกแหวนเรียกก็เรียกว่าเรียกอย่างเอียงอีกอย่างก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างก็ได้ให้ทำความเข้าใจนะต้องจริงๆนั้นหลายๆคนง่ายๆเลยถ้าพูดถึงว่าเข้าใจเรื่องของตัวเองเข้าใจเรื่องอารมณ์ของตัวเองในหลายๆอย่างก็จะถ้าเข้าใจมันจะมีความสุขอยู่นะถ้าเข้าใจเรื่องในธรรมรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองแต่ถ้ามันหลงทางมันเดี๋ยวก็แย่ถ้ามันหลงทางแต่จริงไหมก็ไม่ควรหลงหรอกเพราะว่าอย่างน้อยๆก็หมายถึงว่าก็มีพื้นฐานกันกับทุกคนขณะที่พื้นฐานคือหมายถึงพื้นฐานหมายถึงว่าเรามาค้นคว้าเรามาทำความใจหาที่พึ่งตอนแก่ไม่เท่านั้นเองถ้าหาที่พึ่งนั้นอายุยังน้อยเนี่ยมันก็ได้ที่พึ่งจริงๆนะที่พึ่งทางใจนะหาที่พึ่งทางใจแต่ถ้าที่พึ่งทางกายก็มันก็พึ่งนู่นพึ่งนี่พึ่งมานานแล้วนะอาศัยมานานแล้วแต่นานก็โอ้โหทำไมมันเหี่ยวมันเฉาไปแล้วรู้เท่าทันอย่างนี้มันก็ง่ายคือขันห้ามันสูบไปหมดแล้วขันห้าได้หลายคนเกิดขึ้นมาเราคิดถึงชีวิตคิดถึงชีวิตนะหมายถึงว่าถ้าพูดถึงอายุจริงๆหมายถึงว่าคนที่เกิดมาอยู่ในท้องแม่นะทุกคนมีพ่อมีแม่มีบรรพบุรุษ8เดือน9เดือนก็เสียไปเสียไปละเสียไปเรื่อยทำอยู่ในท้องแม่9เดือนมันรวมเป็น3เดือนก็เป็นปีนึงแล้วเป็นขวบนึงแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ย้อนกลับไปตรงนั้นอีกไม่ได้อีกเลยถ้าคิดถึงก็ง่ายแต่คนที่มีพละมีกำลังคนที่มีพละมีกำลังเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นน้องพ่อเคยเขาเนื่องมนไปในคุกในตารางเยอะเยอะมากเลยอยู่ในคุกในตารางทำไมน้องพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังก็วันนี้เขาแกะกะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเขาเก็บมาเล่าให้ฟังดันเองความคุ้นเคยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วกับอาจารย์ที่ท่านมาท่านขนขวายท่านก็จริงๆท่านก็เสียสละอาจารย์อย่างอาจารย์มหาสยามท่านก็เสียสละหลายสิ่งหลายอย่างกุฏิก็ดีอะไรก็ดีท่านก็มาช่วยท่านทานเขาเรียกว่าเสียสละทั้งพละทั้งกำลังแต่หลวงพ่อไม่เท่าไหร่เพราะว่าหลวงพ่อไม่ค่อยถนัดเรื่องอย่างนั้นแต่ที่พอทำได้ก็ทำแต่พอดีมาเจอโควิดบ้างแล้วก็จะมีอุปสรรคอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ไปโทษก็ไม่ได้คือง่ายๆคือถ้าไปวุ่นวี่วุ่นวายถ้าเขาเดี๋ยวเอาความวุ่นวายไว้ในจิตมันก็ไม่จบอ่ะมันก็ไม่จบไม่สิ้นความวุ่นวายบางทีมันอยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกเราเก็บมาหมักไว้ในใจทําไมนะได้สมถ้าเรารู้เท่าทันมันก็ง่ายก็เหมือนกับว่าตอนนี้แหละคิดตอนนี้แหละทําอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีแล้วการนัดหมายอย่างนี้การนัดหมายถ้าไม่นัดหมายก็จะไม่ได้เจอกันมากแต่นี่นัดหมายคนนั้นไปคนนี้มาเมื่อก่อนก็เป็นลักษณะอย่างนี้ที่สุดของมันก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก็ได้ว่าพึ่งพาอาศัยกันเพราะว่าอยู่ในโลกกันอยู่ผู้เดียวแล้วก็ว่าอยู่ผู้เดียวก็อยู่เดียวโดดแต่ว่ากันกันเขาอยู่นั่นอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันมีหัวหน้ามีลูกน้องมีพ่อมีแม่มีลูกมีเต่ามีลูกมีหลานมีเลนมีอะไรสักอย่างแต่ก่อนหน้านั้นน่ะมากกว่านั้นน่ะมันไปไหนหมดถ้าพูดถึงตามมันไปไหนหมดคำว่ามันไปไหนหมดคือหมายถึงว่าบางทีมันก็ไปตามกิเลสตามตัณหาอะไรความโลภความโกรธความหลงบางทีมันติดมันยึดมันมั่นมันยึดจนกระทั่งว่าไม่เข้าใจบางทีบางคนอยู่เขาจะว่าศึกษาธรรมะเขาจะธรรมะก็ไปยึดมั่นเลยว่าอัตตาแปลว่าตัวตนเขาจะว่าเป็นของเราถ้ายังไปหลงทางว่าเป็นของเราอยู่ก็แสดงว่ามันไม่ใช่ไ
ม่ได้สมบัติหนึ่งเกิดขึ้นมาสมบัติที่มันมีอยู่ในโลกนี้จริงๆว่ามันมีกรรมสิทธิ์นะเนาะคนนั้นมีไร่นาเลือกสวนมีบ้านมีเสนาสนะมีปัจจัยสี่นั่นแหละใครมีมากมีน้อยต่างกันเท่านั้นเองแต่ข้อสำคัญที่สุดเป็นกรรมสิทธิ์เฉยๆที่สุดของมันคงไม่ตามไปเราถ้าสมมติเราละจากโลกนี้มันก็คงไม่ตามเราไปด้วยมันไม่ตามเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันคือพวกเราตอนที่มีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าสมบัติไม่มีจิตมีวิญญาณครองไงแต่บางสิ่งบางอย่างเป็นแผ่นฟ้าแผ่นดินอย่างนี้ยกตัวอย่างมันก็ไม่มีวิญญาณของแต่เราก็ดันไปยึดซะเราเป็นของเราสมบัติของเราที่สุดของมันก็เหมือนกับสังขารร่างกายของเราเราไปยึดว่าเป็นของเราจริงๆมันเหมาะจริงๆว่าใช่เลยของเราเลยอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่แต่ตอนที่อยู่ต้องรักษามันนะต้องรักษาต้องดูแลต้องเขาเรียกว่าต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันต้องชำระทำความสะอาดตรงนั้นตรงนี้อาบน้ำถ้าพูดถึงว่าถ้าพูดไม่ต้องพูดถึงองค์ไม่รู้หมดไปเท่าไหร่แต่เราเกิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเราทำสะอาดนู่นสะอาดนี่ถ้าพูดถึงตามหลักก็ขี้หูขี้ฟันขี้หูขี้ตามันเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าคิดแต่อย่างนี้มันก็ง่ายมันง่ายจะได้ไม่ประมาทแต่บางคนก็ลุ่มหลงซะบางทีก็แต่งแต่ข้างนอกนะแต่งแต่ข้างนอกในหลักของธรรมวินัยบอกดีแล้วนะโกนผมโกนคิ้วเสร็จแล้วก็ไม่ได้สิ้นเปลืองชุดก็ไม่ได้มากใช่มากแต่บางคนมัวแต่แต่งข้างนอกแต่งข้างนอกแต่มันก็เอื้อต่อกันนะนะสำหรับคนที่เปิดร้านเสริมสวยก็มีคนไปเสริมไปแต่งอะไรนะเครื่องซ้ำองค์ซ้ำอ่างก็ดีอะไรก็ดีอันนั้นก็หมายถึงว่าเรามาเสริมมาเติมมาแต่งภายนอกแต่เราแต่งข้างในเป็นไหมล่ะถ้าแต่งข้างในไม่เป็นก็ยุ่งเลยสิยุ่งคือแต่งข้างในนะที่นี่คือมันต้องแต่งใจของเราธรรมะเป็นสิ่งที่แต่งใจของเราแต่ถ้าหมดแต่งข้างนอกหลงก็แสดงว่าหลงใช่ไหมจริงๆ ถ้าพูดถึงการแต่งแล้วมันดีไหมก็ดูดีขึ้นมาบ้างเล็กน้อยอย่ามันเกินงามก็ท่านเลยให้มันพอดีให้มันพอดีหาความพอดีได้ไหมหรือจะแต่งโอ้แต่งได้จนลืมตัวเองจนลืมก็ได้ว่าเมื่อเคยได้ยินเมื่อก่อนทุกวันนี้ก็น่าจะมีว่าบางทีก็ลืมความพูดตัวเองที่แท้จริงถ้าพูดถึงธรรมะในรายละเอียดเขาแน่นอนที่สุดก็ต้องไม่ต้องยึดมั่นไม่ต้องยึดมากอะไรมั่นอะไรมากสักวันหนึ่งก็ชำรุดอย่างยกตัวอย่างทำไมต้องมีโรงพยาบาลทำไมต้องมีโรงซ่อมรถก็เหมือนกันถ้ามีรถทำไมต้องได้ซ่อมสังขารร่างกายก็เช่นกันเดี๋ยวมันชำรุดตรงนั้นชำรุดตรงนี้มันไปชำรุดที่สุดของมันก็รักษาดูแลซ่อมแซมขณะที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วเรียบร้อยก็พอไปได้มันก็มองไปข้างหน้าถ้าอายุอย่างแม้แต่หลวงพ่อก็ดีหลายคนก็ดีมองไปข้างหน้านี่มันเหลือไม่มากถ้าคิดอย่างนี้กันโอ้เราต้องเหลือแน่แหละเหลือเท่าที่เราอยู่มาเราจะคิดเอาได้ไหมล่ะคิดเอาเองเฉยๆก็ไม่ได้มันไม่ได้หรอกอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็หวนกลับมาทบทวนแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำประโยชน์สร้างประโยชน์ทำคุณงามความดีหลวงพ่อท่านบอกพูดอยู่บ่อยๆว่าทำคุณงามความดีมันดีนะไม่ต้องหาที่เก็บคือไม่ต้องเก็บไว้ในใจของเรานะต่างคนต่างต่างคนต่างแข่งกันทำคุณงามความดีมันคงเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ที่ตัวเองนี่แหละแล้วเป็นประโยชน์เอื้อกับคนอื่นด้วยถ้าไม่เป็นคนดีในสังคมนี่ยุ่งเลยยิ่งทุกวันนี้ยิ่งโอ้โหน้องพ่อทำงานสังคมเยอะเหมือนกันนะอย่างยกตัวอย่างคุมประพฤติก็ดีแล้วก็สถานพินิจเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่อายุยังไม่ถึง18ปีพวกเยาวชนก็ทำงานแล้วที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ทำงานกับพวกลูกเต้าร้านเด่นเกิดขึ้นมาเป็นออทิสติกคือหมายถึงว่ามันไม่สมบูรณ์สมองไม่สมบูรณ์แม้แต่อยู่ในโลกในแผ่นดินนะถ้าพูดติดขำๆนิดหน่อยก็ง่ายๆคือหมายถึงว่าคนเกิดขึ้นมาในเป็นเรื่องไม่ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องแปลก
บางทีน้ำหนักมากกว่าพ่อกว่าแม่เลยซ้ำไปเพราะว่าเครื่องอุปโภคบริโภคมันสบายจนเกินไปมั้งสบายจนเกินไปเขาเรียกว่าน้ำหนักเพิ่มเอาเพิ่มเอาแต่สมองไม่พอสองขีดมันลักษณะสมองอะในจังหวะอย่างนี้ก็มีนี่ก็มีน้ำหนักน้ำหนักมากอยู่เนื้อหนังโอ้โหอวนท้นสมบูรณ์แต่ข้อสำคัญที่สุดสมองไปโตเจริญเติบโตไม่ทันไม่ทันน้ำหนักอะไรสมัยอันนี้ก็มันก็เป็นองค์ประกอบแต่ว่าถ้าพูดถึงกรรมเราก็ต้องโยนลงกรรมนะกรรมเป็นคำกลางๆนะเป็นคำกลางๆกรรมไม่ใช่ไปเบียดอะไรใครจะใครแต่ถ้าเราเติมกรรมชั่วกับกรรมดีเท่านั้นเองคนเกิดขึ้นมาแข่งกันทำคุณงามความดีมันจะเป็นประโยชน์มากแต่คนเข้าใจอย่างนั้นทุกคนไหมล่ะก็ไม่เข้าใจทุกคนเหมือนกับหลายๆคนมีลูกมีเต้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาในบางทีโอ้โหอีกคนก็เป็นลูกเผาลูกผานเนาะลูกเผาบางผานบางอะไรบางเอาอย่างนั้นเป็นลูกนั่นน่ะเป็นลูกดีที่มีไหมบางทีมันก็บางทีก็จริงๆมันต้องมีแหละแต่พอสำคัญที่สุดถ้ามาคิดถึงทุกวันเนี่ยเดือดร้อนเดือดร้อนพ่อเดือดร้อนแม่หลายสิ่งหลายอย่างอย่างหลวงพ่ออยู่เมืองก็เรียกว่าเมืองการศึกษาเมืองการศึกษาก็เรียกว่าตักกศิลานครก็เรียกว่าเมืองการศึกษามหาสารคามลูกหลานรู้ที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างศึกษาแต่ตอนที่มาศึกษาเนี่ยบางทีก็ดูก็บางทีก็บางคนยิ่งศึกษาก็ยิ่งสร้างความเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นแต่มันไม่ใช่ทุกคนนะแต่บางคนก็โอ้โหมันไม่ใช่เลยถ้าพูดย้อนไปถึงกรรมถึงอย่างสมัยพุทธกาลก็ดีแล้วก็ดีย้อนไปถึงกรรมคือการกระทำบางทีก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นนะเนาะเพราะว่าคนเกิดขึ้นมาในง่ายๆคือหมายถึงว่ามีลูกมีเต้ามีผู้ชายมีผู้หญิงถึงที่สุดของมันก็หมายถึงว่าเป็นพ่อเป็นแม่เกิดมามีลูกมีเต้าหลายๆคนสร้างกรรมสร้างกรรมเลยบางทีก็หลอกพ่อหลอกแม่บางทีก็ตัวพ่อตัวแม่มันก็เลยเป็นกรรมใช่ไหมตัวพ่อตัวแม่ตัวอะไรอย่างมันก็เลยเป็นกรรมแต่บางคนก็เมามาเมาตั้งแต่เกิดเมามาตั้งบางทีเมามาตั้งกับพ่อแต่แม่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงเรื่องยกตัวอย่างว่าเกิดขึ้นมาก็ถ้ามีลูกมีเต้าเนี่ยคนขาดศีลคนขาดธรรมลูกเต้าเกิดขึ้นมามันก็เป็นลักษณะมันมีเรื่องเล่าเหมือนกันนะอย่างยกตัวอย่างเรามันมีอยู่จริงยกตัวอย่างเกิดขึ้นมาก็แม่ก็นั่งเล่นไพ่อยู่ทั้งนั้นเล่นอยู่สัมมาเลเทมอตามเรื่องนั้นที่สุดของมาที่ไปที่มาเขามันก็มาจังหวะที่ไปที่มาคือมาจังหวะเวลาเกิดลูกขึ้นมาก็เรียกว่าน้ำเชื้อไม่ดีไงน้ำเชื้อไม่ดีขาดศีลขาดธรรมตกลูกตกหลานกันไปแล้วทีนี้เดือดร้อนกว่าเดิมเดือดร้อนกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกอะไรลักษณะหลวงพ่อเคยมียายคนนะหลวงพ่อจำพรรษาที่เมืองอุบลนะก็ตอนนั้นก็เป็นพระไปปฏิบัติได้สองสามปีมานั่งทบทวนยายคนนั้นมีลูก 2-3 คนมีลูก3คนลูกชายทั้งนั้นน่ะลูกชายทั้งนั้นเลยมีลูกชายยายชื่อว่ายายดี อันนี้มีตัวตนจริงๆนะมีตัวตนจริงๆลูกคนโตเป็นเด็กว่ายากสอนยากไม่เอาไหนเลยคนกลางน่ะดีคนกลางน่ะดีคนเล็กก็ยังก็ยังดีอยู่ในเกณฑ์ดีเกณฑ์ใช้ได้แต่คนโตใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เป็นคนไม่เชื่อฟังเป็นคนโอ้โหมุทุรุดูดันอย่างนี้ที่นี่จะไปฝากบวชเขาเลยเขาเอาพี่ชายคนโตไปบวชไปฝากไปฝากพระบวชไปบวชไปที่วัดนั่นเองขณะที่ไปบวชน้องพ่อนึกได้ไปนั่งภาวนามันก็จริงๆมันก็ใช่อย่างที่คิดออกมาตามหลักการภาวนานะบอกว่ายายเอาคนดีไปบวชเสริมดีจะดีกว่าไหมถ้าสมมติว่ายายเอาคนที่มันไม่เชื่อฟังไปบวชถ้าเผื่อมันไม่เอาเผื่อมันไม่ดียายเสียทั้งหมดเลยนะทั้งสองสามคนช่วงหลังเขาก็เลยยอมเข้าใจ
โอ้ถ้าเชื่อหลวงพ่อจะดีกว่าเชื่อครูบาจะดีกว่าประมาณนั้นสมัยหลวงพ่อเคยสอนนะสอนหนังสือนี่แหละหนังสือเขาอ่านหนังสือไม่ได้อ่านไม่ได้เขาก็บอกว่าครูเนี่ยครูโง่สอนเขาอ่านหนังสือไม่ได้เขาบอกเขาจะย้ายไปนั่นย้ายไปนี่เหมือนกับตำราเมื่อก่อนตำราเรียนเมื่อก่อนก็มีคติเตือนใจนะตำราเรียนสมัยพ่อแม่ขนาดหลวงพ่อก็ยังทันนะอย่างยกตัวอย่างก็มีเห็นคนใส่แว่นอ่านหนังสือเข้าใจว่าแว่นเนี่ยทำให้คนอ่านหนังสือได้ก็ไปซื้อแว่นมาใส่อ่านไม่ได้คนละเรื่องก็ยายนี่เขาเหมือนกันเลยเนี่ยยายดีเขาเหมือนกันแกก็เข้าใจว่าแกคิดถูกแต่จริงทีนี้มันไม่ใช่คือคนดีเอาไปเติมเชื้อดื่มมันจะง่ายกว่าแต่คนไม่ดีอ่ะลูกอีกคนอ่ะไม่ดีแต่จะไปเติมเชื้อดีมันเติมไม่เข้าไอ้คนที่สองก็คอยเสียไปอีกทีนึงคนที่ว่าดีๆนะเพราะมันได้ไปเติมไงมันมีเชื้อดีอยู่แล้วมันน้ำดีอยู่แล้วแต่ไม่ได้เติมน้ำดีเข้าไปไงไอ้คนโตนั้นไม่เอาเรื่องไปบวชก็สร้างความเดือดร้อนคนที่สองเนี่ยเอาไว้ใช้คนที่สามก็เอาไว้ใช้เพราะว่าเข้าใจว่าเขาดีอยู่ไปมาเสียหมดเลยหลวงพ่อแนะนำแกตั้งแต่ตอนแรกยายเอาคนดีๆไปเติมเชื่อดีจะดีกว่าไหมถ้าเผื่อคนที่ไม่ดีเนี่ยคนที่ว่ายากสอนยากนี่ไปแล้วหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์จะสอนจะเตือนเขาไม่เอาแล้วก็จบเลยนะยุ่งเลยนะยายจะเสียทั้งหมดเลยนะไปมาก็เสียทั้งหมดเลยทั้งสองสามคนนี่ลักษณะอย่างนี้บางทีก็คิดถูกมันก็คิดผิดนะบางทีคิดผิดก็มันก็คิดถูกประมาณลักษณะถ้าเชื่อฟังหน่อยเชื่อฟังมันก็อาจจะดีก็ได้คนเสียก็เสียไปถ้าอย่างนั้นก็แก้ไม่ตกประมาณลักษณะแก้ไม่ตกที่นี่มันโอ้โหพี่ยังทำได้ทีนี้มันเราตัวอย่างเฉยเลยมันกับลูกหลานปัจจุบันเวลาไปเรียนก็ดีเลยก็ดีมันยุคมันสมัยมันนะเนาะถ้าพูดถึงตามหลักเขาบอกหอพักเวลาประชุมบอกหอพักหญิงหอพักชายประมาณนั้นสิห้องพักแต่จริงมันไปไม่ใช่หรอกมันก็มั่วหมดอะไรประมาณนั้นสิคนทุกวันนี้ถ้าสมัยพ่อแม่เราก็ลูกได้หมายถึงว่าพ่อแม่เขาเลือกให้ก็ยังเป็นครอบครัวเป็นอะไรทุกวันนี้เขาเรียกว่ามันมีปัญหาเยอะมากอยู่ด้วยกันฆ่ากันกับผู้พี่ทุกวันฆ่ากันกับผู้พี่ทุกวันอันนี้คือหมายถึงว่ามันห่างศีลห่างธรรมมันไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะฝรั่งเขาจึงชอบถามน้องพ่อเคยอยู่กับพระฝรั่งอยู่คนต่างชาตินะเขาถามว่าทำไมเมืองพุทธทำไมกินเหล้าเก่งทำไมกินเหล้าอันนี้คือเล่าเรื่องที่เขาเข้าใจมากกว่าเราบางเรื่องแต่บางเรื่องเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกับเราอะไรต่างๆฝรั่งบวชที่วัดหนองบ่อคงที่หลวงพ่อชาเยอะเยอะมากอยู่ด้วยกันมาคนเขาเข้าใจมากกว่าเราบางเรื่องแต่บางเรื่องเขาไม่เข้าใจอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคือเวลาเขาจัดงานนี่จัดงานก็คนเดิมนั่นแหละจัดงานในหมู่บ้านจัดงานไปบ้านนี้ก็ขึ้นบ้านนี้ไปบ้านงานบวชเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่เป็นคนของบริษัทนะไม่ห่วงงานเท่าไหร่บวชที่ป้าก็ต้องโอ้โห10กองอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ตั้งกองบวชที่บ้านใครบ้านมันพระสวดตั้งโอ้โหสวดกันทั้งวันคนที่ไปนำไหว้พระก็เมื่อคนเดิมนั่นแหละไปรับศีลไปตลอดรับไปตลอดรับเฉยๆนะไม่ความสำคัญกับศีลนั่นต้องเข้าใจนี่พระฝรั่งที่วัดป่านานาชาติห่างวัดน้องกบคงประมาณ8กิโล8โล8โลนี่นะเขาเดินลัดไปผู้เฒ่านำไหว้พระไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระรับศีลไหว้พระรับศีลกับพระฝรั่งพระฝรั่งไปเห็นนั่นไปเห็นจับปลาอยู่ทุ่งนาไปเห็นจับกบอยู่ทุ่งนาเขาบอกอึ๊บพ่อใหญ่ทำไมเป็นอย่างนี้มันก็รับศีลมาอยู่ทำไมต้องไปจับกบด้วยต้องไปจับกบอะไรเขาก็ว่าไปมันก็ใช่อย่างที่เขาว่านะ
บางทีก็ว่าไปเฉยท่านถึงได้บอกว่าคำว่าเมตตาไม่มันไม่ใช่ไปอ่านได้เฉยถ้าสวดได้อย่างนกแก้วนกคุณทองพูดได้เฉยแต่ในใจมันไม่เป็นเนี่ยโอ้โหยุ่งเลยยุ่งเลยมันเลยห่างไกลใจมันห่างไกลจากธรรมะมันไม่ไกลธรรมะไงมันเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกรณีที่ว่าทำไมขโมยทำไมเยอะลักของลักนู่นลักนี่โชคชิงวิ่งเราทำไมเยอะเขาถามมาอย่างนี้ก็น่าคิดนะน่าคิดมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ มันพัฒนาจริงนะพวกมิจฉาชีพมันพัฒนาอย่างยกตัวอย่างโทรศัพท์อย่างนี้เขาขอหลอกทางโทรศัพท์แม้แต่หลวงพ่อก็เหมือนกันหลวงพ่อใช้เบอร์โทรศัพท์ใช้มาหลายปีเนาะนานมาหลายปีมันโทรมามันมีวิธีการทำงานเป็นขบวนอะไรลักษณะทำงานเป็นทีมเลยนะถ้าพูดถึงตามหลักอย่างนี้ก็เจอมาไม่ใช่จากแค่ว่าโยมเขาพูดเฉยๆโอ้เป็นจะหลอกให้เราไปตู้ ATM เป็นหนี้อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปทุกวันนี้ยิ่งหนักหนาสาหัสทุกวันนี้หนักหนาสาหัสเรื่องสิ่งเสพติดเมื่อก่อนสมัยพ่อแม่เราอย่างยกตัวอย่างสารเคมีมันก็ไม่เยอะสารเคมีตามท้องไร่ท้องนาท้องไร่ท้องนาบางทีน้ำก็กินได้ตามบ่อตามอะไรน้ำหนำสางก็กินได้ทุกวันนี้ไม่ใช่น้ำฝนก็จะดื่มไม่ได้นะมียุคหนึ่งเหมือนกันนะหลวงพ่อยังจำได้สมัยไปทุดงก็บอกกรอกน้ำกรอกน้ำไปขายปอกกรอกน้ำไปขายผู้เฒ่ารุ่นเขาบอกโอ้ยทำไมโอ้โง่เนาะจะเอาน้ำไปขายให้ใครบอกน้ำมันไม่อดน้ำดื่มน้ำกินมันไม่อดไงตามบ่อตามอะไรมันก็แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมนะเขาขายเลยเป็นเรื่องทำให้คนเป็นเศรษฐีได้อย่างยกตัวอย่างนี้แต่ข้อสำคัญมันก็ลืมไปนะตามยุคตามสมัยมันเหมือนกับเมื่อก่อนโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีโทรศัพท์ไม่ค่อยมีอาจจะมีแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินซื้อมันราคาแพงทุกวันแทบจะแจกกันแล้วอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ได้ข่าวทีนี้เหมือนกับคนที่ไปปฏิบัติธรรมคนปฏิบัติธรรมมีมือถือได้นู่นอยู่ที่บ้านนะบางทีมันไม่ได้ออกจากบ้านจากเรือนจริงมันไม่ได้ทิ้งเหย่าทิ้งเรือนจริงใช่ไหมถึงเวลาก็โทรบอกกันยุงกัดสามตุ่มก็ยังได้ยินก็ยังโทรบอกกันอย่างนี้เป็นต้นมันเลยถ้าพูดถึงผู้ปฏิบัติธรรมมีอุปสรรคมีปัญหาไหมมันก็มีปัญหาเหมือนกันได้ข่าวทั้งนั้นแหละคนนั้นเจ็บคนนี้ตายรู้ทั้งนั้นแหละสมัยหลวงพ่อไปสี่ปีไม่ได้ข่าวอะไรเลยไม่ได้ข่าวไปบวชก็ไปบวชง่ายๆอะไรใช่ไหมบวชง่ายๆไม่ได้มีพิธีรีตองไม่มีอะไรมากมีคนไปฝากไม่กี่คนหลังจากนั้นก็ไปบวชไปฝากบวชนี่แหละก็ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากก็ยังดีใจก็ยังภูมิใจอยู่ว่าไปฝากถูกที่แล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติก็ปฏิบัติตั้งแต่นั้นมาเลยก็ไปทุดงบ้างอะไรบ้างช่วงหลังก็ทำงานกับสังคมกับสังคมได้ทำงานเยอะเหมือนกันทำงานสังคมช่วงระยะหนึ่งก็เป็นครูสอนศีลธรรมทุกวันนี้ก็อยู่กับวิทยุบ้างอะไรบ้างอยู่กับวิทยุนั่นแหละตอนที่วิทยุชุมชนจะเยอะก็ตอนนั้นน่ะไปโอ้โหไปตั้งเขามาขอนะเขามาขอทั้งไม่ได้ไปจ้างนะเขาถวายเวลาทำจนไม่ไหวจนทุกวันนี้รถเหลือไม่เหลือ 2-3 คืบอะไรประมาณก็มันมีอุปสรรคปัญหาอย่างนั้นแหละต้องแบ่งปันแบ่งจัดคิวตัวเองไม่ได้จัดสรรเวลาไม่ได้ก็ยุ่งจริงๆชีวิตของคนเราไม่ใช่ไปจัดสรรเรื่องเวลาเราจัดทำยังไงเราทำพิธีทำยังไงมันถึงว่าเราบริหารตัวเองให้เข้ากับเวลาก็ได้มาเท่ากันนั่นแหละทุกคนก็ได้วันหนึ่ง24ชั่วโมงได้มาเท่าๆกันนั่นแหละจะทำยังไงบริหารเวลามันได้ประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นได้ประโยชน์เท่านั้นเองแล้วทีนี้บริหารได้สิ่งได้อย่างก็เช่นกันบริหารตัวเองเพิ่มแป๊บเดียวทุกวันทันสมัยทีนี้มันทันสมัยมันเจริญตึกรามบ้านช่องเรามานั่งอยู่ตามป่าตามใดมันก็ดูดีกว่าใช่ไหมแต่คนเห็นอย่างนั้นทุกคนไม่ได้ก็ไม่ใช่อีกแล้วเขาเห็นตึกรามบ้านช่องเป็นที่
มันมากกว่าแล้วหลายๆที่หลายๆแห่งก็ทุกๆเมื่อก่อนก็ได้ยินว่าโรงแรมได้ยินว่าโรงโน่นโรงนี่ว่าไปโรงแรมโรงเรียนรีสอร์ทไปตะพึดเลยทีนี้ไปตะพึดเลยธรรมะก็แทรกเขาอยากเพราะคนไม่ได้เปิดใจให้ธรรมะเข้าไปมันก็เลยมีปัญหาต้องมีปัญหาเกิดทุกวี่ทุกวันเห็นฆ่ากันบ้างอะไรบ้างคนหัวร้อนเยอะขับรถไปโอ้โหขับรถไปก็ทะเลาะกันบนถนนหลวงนั่นบางทีก็เลือดสาดตามถนนหลวงนั่นเลยใช้ถนนร่วมกันแต่ทำใจไม่เป็นอย่างเงี้ยใช้ถนนร่วมกันแต่ใช้ที่สุดของมันก็มีปัญหาบางทีก็กายตายนั่นบางทีก็ตายเห็นไหมอย่างยกตัวอย่างปัจจุบันยังไม่ลงตัวเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยข้ามไปพม่าเนี่ยเคยข้ามไปทางจังหวัดก็ได้จังหวัดเชียงตุงทั้งนู้นทั้งแถบทั้งท่าขี้เหล็กตอนที่ชุดทุดงมาข้ามไปทางท่าขี้เหล็กทั้งแม่สายทั้งนู้นทุกวันนี้เดือดร้อนทุกวันนี้เดือดร้อนเข็นฆ่ากันเข็นฆ่ากันแม้แต่บ้านเราก็เหมือนกันนะก็เป็นอยู่ลักษณะมันไม่ลงตัวมันไม่ลงตัวไม่รู้แก่งแยกความคิดเห็นแก่งแยกแบ่งจะเรียกว่าแบ่งแยกหรือแก่งแย่งแย่งดีแย่งทำดีกันไหมก็ไม่ใช่จะทำไงมันถึงจะสงบร่มเย็นมันก็คงยากอย่างยกตัวอย่างก็คงไม่ใช่เด็กอะอย่างยกตัวอย่างก็ยาบ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเอามามอมเมาเสร็จแล้วพอทีนี้ไม่ต้องไปจริงๆไม่ต้องไปสร้างอายุมากทางสร้างอาวุธนะสร้างอาวุธไม่ต้องสร้างมากไม่ต้องอะไรมากก็ตรงนี้ก็หยุดอยู่แล้วลูกหลานเกิดขึ้นมาหน้าตาก็ดีถ้าไปติดสิ่งเหล่านี้ก้าวย่างเข้าไปตรงนี้เสียนะจบเลยชีวิตถ้าถอยกลับมาไม่ได้ก็ไปเลยเสียผู้เสียคนเสียอนาคตไปหมดเลยอันนี้หลวงพ่อก็ดีนะได้มาก็คือปฏิบัติได้มาสัมผัสกับอันอย่างน้อยๆเรื่องการปฏิบัติก็ตามขั้นตอนนะเนาะศีลสมาธิปัญญามีศีลเบื้องต้นไม่ใช่สักแต่ว่าไปว่าบ้าได้เฉยๆยังไม่ใช่เป็นศีลนะท่านก็ใช้บ้าตามหลังพระท่องได้โย่เจ้าๆๆไม่ใช่ได้ศีลนะถ้าพูดถึงตามหลักอันนั้นถือท่องได้แต่ถ้าท่องได้ด้วยแล้วปฏิบัติได้ด้วยเนี่ยดีไม่ดีแต่บางคนท่องได้เฉยๆไงอ่านได้เฉยๆอ่านได้เฉยๆแต่ไม่ได้นำไปพูดปฏิบัติแต่บางคนปฏิบัติดีเข้าใจอาจจะท่องไม่ได้อ่านไม่ได้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในตัวอยู่แล้วคำว่าสมาธิก็เช่นกันหนึ่งสมาธิแปลความตั้งใจมั่นสมาธิแปลความตั้งใจมั่นขณะที่มันตั้งมั่นให้มั่นขนาดไหนมั่นคงไหมเรามั่นคงอยู่คุณงามความดีไหมเรามีสติเราขาดสติไหมอะไรแบบนี้ก็ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงมันก็ไปตามลำดับที่สุดของมันก็ต้องลำดับไปถึงปัญญาถึงสมาธิเป็นแล้วมีความสงบร่มเย็นแล้วใจก็สบายถ้าเกิดปัญญาเรารู้เท่าทันรู้เท่าทันเบื้องต้นคือหมายถึงเราทุกข์นะทุกข์เป็นนิดนะทุกข์เป็นนิดจนกระทั่งห้องน้ำห้องท่าตรงนั้นตรงนี้ก็เขียนคำว่าสุขาปลดทุกข์แล้วปวดทุกข์แล้วมีความสุขอารมณ์นั้นสนั่นทุกถนัดทุกเป็นนิดมันได้ทุกมาแต่ไหนแต่ไรตั้งเราเกิดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเกิดมาก็เจอทุกอะทุกเป็นนิดไม่มีใครเบี้ยตรงนี้ไปได้ไม่มีใครมีทางเลี่ยงหนีไปทางอื่นได้มันก็อยู่ลักษณะอย่างนี้นี่มันอยู่ลักษณะอย่างนี้แต่ที่สุดของมันนานเข้าคุณนานเข้าเราเข้าใจว่าส่วนลึกไปมากกว่านั้นคือชีวิตของเรากับเพื่อนมาอย่างหลายๆคนก็อายุมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมอายุมากขึ้นขณะที่อายุมากขึ้นก็ถือว่าอายุเสียมันเสียไปแล้วนะมันเสียไปไม่ใช่ได้นะมันมากขึ้นแต่มันเสียไปเราถอยกลับไปเท่าเดิมไม่ได้เราถอยกลับไป18ปีที่เราผ่านมาเนี่ยไม่ได้แต่บางคนมันไม่ใช่ถึง18ปีนะพี่เป็นเด็กก็ตายได้เป็นผู้ใหญ่ก็ตายได้อย่างวันนี้ก็เหมือนกันก็พี่ชายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งอะไรจัดงานศพให้น้องอย่างเงี้ยทำไมเป็นลักษณะก็ความเป็นธรรมมันอยู่ตรงไหนความเป็นธรรม
ความเป็นธรรมนี่คือความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครเกินได้มากได้มากได้น้อยกว่ากันความตายอย่างเป็นต้นมันเป็นธรรมตั้งแต่เกิดแล้วเกิดขึ้นมาไม่เอาตายไม่ได้เกิดขึ้นมาไม่เอาตายไม่ได้มันต้องเอาตายมันของคู่กันอย่างนี้แล้วทีนี้ตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้าพูดถึงตามหลักอย่างโรงงานทั่วๆไปเอาโรงงานผลิตยาบ้าอย่างนี้มีผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ใหญ่ทำแน่นอนเด็กคงไม่มีโอกาสที่ไปทำใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักเด็กทำยังไม่เป็นแต่ผู้ใหญ่ทำลายผู้ใหญ่ทำมาก็มาทำลายกันเหมือนกับเหล้าเหมือนกับบุหรี่เหมือนอะไรทั่วไปนั่นก็เหมือนกันก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งเด็กทำลักษณะอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความธรรมะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปเสียอย่างอื่นไหมมันก็อาจจะเสียอย่างอื่นถ้าคนไม่ไปดีถ้าจิตมันไม่ไปดีแล้วก็มันก็แน่นอนที่สุดมันก็ไปเจอสิ่งเจอแน่ๆเจอแน่ๆที่สุดของมันก็เสียอนาคตนะตึกรามบ้านช่องเนี่ยเจริญใช่ไหมดูวัตถุมันเจริญแต่ที่จิตใจความจริงธรรมะมันต้องมากมายยิ่งกว่านั้นเอาไว้ในจิตใจของเรามันถึงจะไปสู้สิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเราไปหลงอ่ะมันก็ไปหลงตรงนี้แหละถ้าเราไปติดยึดกับวัตถุจริงๆเนี่ยวัตถุมันให้ความสะดวกกับเราก็ง่ายๆคือปัจจัย4นี่เขาเรียกว่าปัจจัย4นี่นะมีเขาเรียกว่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องบังอายกันยุ่งกันแดดกันร่มนั่นสินะแล้วอาหารบิณฑบาตคืออาหารบิณฑบาตคือภาษาพระจริงๆเขาแกงธรรมดาเขาในธรรมดาเลยเนี่ยอาหารทั้งกายพระต้องอาศัยกันภาษาไงก็กินเยี่ยมแต่บัดเกิดกินแล้วก็อ่านคำวิไลหิวก็เรียกร้องอยากกินกินอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วครับมันพองลงไปก็เลยหิวอีกกินอีกที่พ่อปนะปนก็ได้ว่ากินสั่งกับบ่เหลือกินเสียกับบ่อิ่มแต่จะตกแต่งมากินนี่ไม่ใช่ธรรมดานะส่วนที่ตกแต่งมันเป็นเพิ่นเอามาเครื่องเทศเนาะอาจจะว่าสีต้มสีแกงสีก็ไม่จังว่ามีน้ำแกงโดยกับว่าแม่งมันต้องกระทูดิบต้องมีอุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างแต่งมากินแต่งมากินขณะแต่งมากินแล้วทำไมถึงว่ากินแล้วมันย่อยสลายไปเดี๋ยวก็หิวอีกหามากินอีกเห็นหามากินอีกมันเราก็จบประสิทธิ์เถื่อเสนาสนะด้วยกันเห็ดไปไม่ไหม้ก็โอ้เห็ดงามคนหนึ่งก็มาชมว่ามันงามคนหนึ่งโอ้งามเนาะท่าสีใหม่ๆคนไปหลงสนงามเพราะงามมันไปถ่วงมันงามมันก็บ่หูผู้นั้นงามได้คนนี้งามเลยไปถ่วงมันก็บ่หูหรอกความว่าไปถ่วงแต่ว่าคนมันหลงว่ะคนมันหลงงามไม่ดีตัวนอกมันว่ะงามไม่ดีที่สุดของมันก็มันก็จบลงโดยที่ว่ามันก็เสื่อมไปสลายไปยารักษาโรคก็กันยาตั้งซื้อถือได้ยาหมายถึงว่ากันว่าภาชนะห้องหัวก็ยาเหมือนกันขันเหื่อเอาหัวก็ยาแค่นั้นแหละยามันเท่าไรกันตายก็ได้มันเท่าไรอยู่เป็นช่วงเป็นระยะขันทั้งที่สุดก็มันหัวที่สุดแล้วก็มันต้องยาก็อยู่แล้วมันก็ต้องไปมันคือนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่นี่มันผู้ใดไปโบกมืออยู่ใดใบใดว่าแค่อึดใจเนี่ยไม่ต้องมีชีพสัตว์ในโลกเนี่ยไม่ต้องมีใครสิ้นใจไม่ต้องตายแค่อึดใจเนี่ยก็ไม่ได้แล้วห้ามไม่หยุดจุดไม่อยู่แล้วการเวลามันเขาเอ่ยว่าเกินกินชีพไปซะประสาทการเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันทำหน้าที่ของมันอยู่ตรงนี้แหละเราไปแล้วมันก็ยังอยู่มันไปแล้วก็ยังอยู่จิตแต่จิตมันถ้าสมมติว่าจิตไม่ฉลาดก็จิตโง่ก็คือยังเขาจะไปแง่ไข่หมดแดงใช่ไหมไปหมางเงื่อนเพศชาติมันเลยมันกัดทั้งกัดกูบอกมันยังไหวไม่ใช่นะเขาไปหมางเงินเพศานมันแต่แท้เฮาพวกเนี่ยมันสิอยู่ใดว่ากันว่าตันกันมาหมางเงินเพศานปานนั้นจังซี่นะคือถ้าพูดถึงตาเราเห็นแก่ตัวมั้ยก็ถ้าเห็นตัวแก่จะดีกว่าเห็นแก่ตัวมันมีอยู่แล้วแหละถ้าสมมุติเราไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราเห็นเขาแล้วก็เห็นเราหัวอกเขาหัวอกเราหัวใจเขาหัวใจเราอย่างนี้เป็นต้นแต่หัวใจอันเดียวเนี่ยที่มันจืดจิตจืดวิญญาณมันเป็นอย่างนุ่งเถื่อนคือนุ่งเถื่อนมันคิดกี่ไหล
น้องเถียงมาคิดดีน้องเถียงมันหลงอยู่เพราะอันนั้นแต่พระพุทธเจ้าคำสั่งสอนทั้งธรรมะนะคุณบอกว่าอย่าไปหลงดีหลงชั่วนั่นสินะคันเสียชั่วว่าเขาจะว่าเฮาดีใช่ป่ะคันขึ้นหลวงพ่อเนี่ยก็เอาใส่ถุงเมื่อบ่ได้ดอกดีดีก็ได้มันเป็นนามธรรมนั่นสินะคันสิ่งของไม่วัตถุสิ่งของแม่นอยู่อาศัยได้อยู่นั่นสินะที่สุดของมันสรุปลงที่ไหนทีนี้มันก็สรุปตรงนี้ตรงนี้แหละขันหาคนมัวจะไปแทงขันหาข้างนอกนั่นสินะธาตุสี่ที่น้ำลงไปย่อยไปสลายไปที่สุดของมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตั้งอยู่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสูญไปดินน้ำลงไปธาตุเขาเรียกว่าธาตุสี่ถ้าขันห้าก็รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปคงเป็นรูปนอกนั้นเป็นน้ำมันพอเป็นตนเป็นโตได้ต้องมีเจ็บแข้งปวดขามันคือออกอาการไม่เป็นตนเป็นตัวเลยปวดก็ไม่เห็นเป็นหน้าเป็นตาเป็นรูปเป็นร่างมันจะหนาตาแนวได้แต่เวลามันได้เขาแสบพอสังเขาในไขคอห้องปวดคนปวดนี่มันก็ปรากฏเห็นได้ชัดเลยปวดแข้งปวดขามันเล่าถึงใจมันใจก็เล่าเท้าบอกฝึกห้องบอกหูเท้าท่านมันแล้วที่นี่ขันเหี่ยวอ่ะหลายคนก็ขันเหี่ยวอยู่ไปอยู่มาอยู่ไปอยู่มาขันมันเหี่ยวได้ขันหาแต่ก่อนเคยได้ยินก็จะว่าขันหาแต่งขันหาขันหาขัน8ว่าซั่นว่าแต่งขันหามีถูกมีเทียนมีดอกไม้ซ้ําหาคู่เอาไว้ทั้งเหงต้องเที่ยวใกล้กันไปเคลียร์ทั้งเหงเคลียร์ขันหาลงมากเคลียร์ขันหากระจายเลยไกลมันไปหาหมองใครได้หาหมองใครเคลียร์ขันหาไปต้องมาจานว่าจากจานฉันนั่งกระเด็นกระดอนต้องมากระจายว่าเนี่ยมันไปเคลียร์ขันหากูเหรอคนวะไปเคลียร์ขันหาเข้าใจว่าดอกไม้ถูกเทียนไม่ขันหาแต่เนี่ยตีความเป็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นจริงๆขันหาก็อยู่กับเราแต่มันแบ่งได้สองอย่างมันมีรูปกับนามไงมีรูปกับนามขันที่แรกก็รูปเด้นั่งนี่เราก็เห็นรูปรูปเถารูปแก่รูปเหี้ยวรูปแห้งก็เห็นนี่สิเห็นนี่สิมันคือรูปขันเวทนาก็เวทนาคือเจ็บความเจ็บความปวดเวทนามันก็เป็นตนเป็นโตสัญญาก็มันถึงว่ามันก็เลอะเทอะเลอะเลื่อนไปสัญญาแบบความจำใดไม่รู้เด้ขันที่สามขันที่สี่สังขารนะครับสังขารและจิตคิดมันก็ปรุงไปแต่งไปปรุงไปแต่งไปจะมันออกรสชาติได้นั่นปรุงไปแต่งไปอย่างนี้นะอันขันสุดท้ายวิญญาณขันวิญญาณขันวิญญาณจริงๆกับใจนั่นแหละใจนั่นแหละวิญญาณพอเวลานั้นเป็นนั่นเป็นนี่มาเขาก็ไปสอนผมนะไปสอนควันมาสั่นไปสอนใจมาไปสอนใจเอื่นควันกลับมามันอยู่กันเหนือก็ขี้งมาสั่นมาควันผวาควันจะตกอยู่ใส่จิตใจตกอยู่ใส่ไปสอนเราใช่ไหมก็ถ้าพูดถึงเปรียบเทียบอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคือหมายถึงว่ามันจะตกไปไหนแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งทีวันใดวันหนึ่งถ้าสมมติลูกก็วิญญาณมันพออยู่นำกันแต่มันพอสัมพันธ์กันพอสมาคีกันมันก็ไปแล้วเจ้าของบ้านว่าเขาบ้านคือบ้านเนี่ยคือหมายถึงว่าคือลูกเนี่ยมันเป็นบ้านวิญญาณคือจิตใจวิญญาณวิญญาณกับรูปเนี่ยมันก็สัมพันธ์กันก็แสดงว่าไปซะแล้ววิญญาณออกจากร่างบ่โอกาสแล้วเท่านั้นเบิดบุญน่ะผู้นี้เบิดบุญน่ะสิทางจังซั่นคือหมดโอกาสที่จะทําบุญไงแล้วหมดโอกาสที่จะทําบาปด้วยแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เราขนขวายเราทําได้ประมาณเท่าไหร่อานิสงส์ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเท่านั้นแหละถ้าเรามาทำความค่อยอย่างนี้มันก็ง่ายขึ้นผู้ลงคนก็คือวานใกล้ไปหาหมองใกล้เคลียร์ขันหาวันถิ่นเพิ่นเครียดซะจนว่าเครียดว่าใกล้ไปเคลียร์ขันหาเพิ่นแต่ขันหานี่อยู่กับเรานี่แหละแต่ไปแต่งออกภายนอกไงแต่งออกภายนอกไปหาถึงแท้ดอกไม้ครบป่ะล่ะถูกเทียนครบป่ะล่ะก็หาคู่ว่าประมาณแต่งได้ข้างนอก
ไม่ได้แต่งข้างในไม่ได้เข้าใจขันเฮาอยู่ขันจริงๆขันอยู่กับเฮานี่ล่ะย่อแล้วก็ได้2อย่างกายกับใจจริงๆขันน่ะบ่ต้องไปแต่งมันก็ได้ก็บ่เป็นหยังก็สํากันก็ว่าถวายขอพระพุทธถวายนั่นถวายนี่คนหลายๆคนงมง่ายงมง่ายนั่นน่ะนึกเถอะเขาไปไหว้ค้อนไปขูดค้อนเอาแป้งไปทาอยู่เมืองสระข้ามอยู่เมืองสระข้ามเหมือนว่าเอ้ยถึงแป้งยี่ห้อนึงแป้งไอ้โอเดิมเพิ่นน่ะได้ล้านน่ะมานี่ขี้กันขากมันออกอ๊อกๆๆๆๆเอามาทาเอาแป้งโอบเลยทาเลยทาเลยมันห้องออกๆๆๆกำของขี้กันขากสิไปทาเป็นให้มันออกเป็นตัวเลขทั้งสิ้นน่ะไปทาบาดเอาแนวคอไปว่ะเจ้าของก็นอนหลับตื่นขึ้นมาอีกกันขากยินขากตายซะกรรมของขี้กันขากตั้งแต่ก่อนๆเป็นเด็กหน่อยคนใบขนองเนาะใบขนองมีประทัดแดงๆยัดเข้าปากมันจุดมันตับไตใส่พุ่งกระจายดีใจซ้ําจริงอ่ะหลวงพ่อเล่าเรื่องสุดท้ายให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังว่าเคยได้ยินมั้ยอย่างยกตัวอย่างจะไปเมื่อก่อนนี่ลูกหลานเป็นหมู่รุ่นน้องเขาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่นะเขาบอกว่าตัวนี้เอาไว้จะเลี้ยงแขกตัวนี้2ตัวนี่ไว้ทั้งว่าสิขายเพื่อเป็นสิขายสินสอดสิแต่งงาน2ตัวนี่กันบ่พอก็ต้องมีหมูตามน้ําเมียแต่หลวงพ่อไปนั่งฟังหลวงพ่อได้แง่คิดจริงๆหลวงพ่อมาบวชด้วยเต็มใจมาบวชนะต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่มาบวชด้วยศรัทธาไม่ใช่ฝืนใจมาบวชคือมาบวชด้วยศรัทธานั่นแหละมีศรัทธาที่มาบวชพร้อมคิดแล้วมาบวชมันก็เลยไปคิดได้ทั้งแต่ตอนนั้นเวลาเขาจะสู้ขวัญสูดขวัญเอิญขวัญมาเด้อมีแต่เรียกร้องเอาความสุขก็เจ้าของเอิญเอาความสุขหาเจ้าของผู้นั้นก็เอิญกันเป็นยกพวกกันเอิญขวัญแต่แม่เอิญขวัญมาเอิญหาแต่ความสุขบ่ายว่าเอาความสุขดึงเขาเจ้าของเต็มๆเลยดึงเขาเจ้าของบัดผู้พุ่นเขาห้องโอ้โหอยู่พุ่นเขาสูบ่ได้ขาเขาอยู่พุ่นจังซี่นะโอ้มันคนละเหลื่อมมั้งคิดว่าหลวงพ่อถึงมีนิสัยหลวงพ่อเกิดขึ้นมาไม่ได้คันต้มไข่ห่างๆนี่ไอ้ลูกมันตายสิมีหรอกแต่เคยเฉียดไกลเคยขาดหลังขาดนี่บ่ค่อยมีก็ไม่น่าจะมีกบเขียดก็ไปหาบ่เป็นจริงหาบ่เป็นเพิ่นหนองหามาต้องเถอะก็เข้ามาแต่ก่อนวัตถุดิบมันหลายเนาะวัตถุดิบมันหลายแต่ก่อนน้ําปลานําต้องเถอะเฮ็ดปวกเฮ็ดหยังแม่ไปหามาผู้นั้นไปหามาหามากินบ่หวานบ่ไหวเท่ถิ่มถ้าพึดถ้าพื้อมันหลายตั้งแต่ก่อนกันว่าหอยเขาเรียกว่าพวกหอยพวกปูปลานั้นเห็ดหน้าซื่อๆนี่ก็ขาดไปไถไปมันก็บ่อึดอ่ะคูบ่เขียดไปคิดว่าเขาจะเห็ดหน้าอยู่พุ่นย่างขึ้นเมื่อก็นะฮะเหยียบเอากบเอาเขียดนําไปไต่ไปตองเอาไปเฮ็ดอาหารใส่ยังตอนสวยก็ได้อย่างสิตอนเที่ยงตอนสวยก็ได้ทุกวันนี้มันไปหายไปไหนหมดก็เพราะน้ำมือของมนุษย์เรานี่แหละน้ำมือของคนนี่แหละเห็ดไปเห็ดมาช่วงนึงปลาขาวก็ตายเกลื่อนเลยสนปลาที่มันต้นปลาดุกปลาคอไปยังตายไปเป็นบาดเป็นแผลเต็มที่สุดของมันเอียนก็ตายเพราะน้ำมือของมนุษย์อะไรกระสานเคมีกันเสร็จป้อยมันก็ตายไปคนกับโรคก็ร้ายไปมาวิตกเรื่องโควิดอันบ่มีโควิดก็ตายอยู่แล้วมันเสร็จมันก็ตายอยู่แล้วแต่ว่ามาเจอโควิดมันไม่ไหม้ขึ้นมาก็เฮ้อไปตามเรื่องเฮ้อไปตามเรื่องเบิดอยู่โควิดยังไหม้อีกโอ้จริงๆก็หมายถึงว่านั่นแหละอย่าไปวุ่นวายกับมันมากเลยครับว่าอย่าไปกังวลจนเกินไปให้ระวังถ้าจะระแวงจนเกินไปอันนี้คือในส่วนที่ต้องมานั่งคิดเห็นว่ารุ่นบางทีอาจจะรุ่นแล้วเข้าเดียวกับหลวงพ่อแล้วก็อาจจะเป็นรุ่นพี่ก็ได้เป็นรุ่นไหนก็ได้มานั่งปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็ดีใจเนาะได้มาแสดงออกก็ดีใจได้มาแสดงออกได้มาปรารภธรรมะ
ไอ้หมอบอกสู้ฟังไอ้บอกสู้ฟังแต่หลายคนหลวงพ่อบอกเข้าใจพอเข้าใจอยู่แล้วแต่ข้อสังก็มาเติมทำไมได้ประโยชน์จากการฟังแยกแยะเอาจังซี่นะแยกแยะเอาบอกมันว่าฟังนี่เอาเบิดว่าเอาเบิดก็จำไม่ได้หรอกไม่จำได้ก็เฉยๆก็ยังไม่ดีจำได้เอาไปคิดคิดเสร็จแล้วลงมือทำมาได้ประโยชน์แสดงสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นน้องพ่อเคยไปอันนี้ต้องหลังจากนั้นถามก็ได้นะทำไมน้องพ่อคือไปมาเยอะแยะไปหมดในประเทศนี้ไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่เคยไปเลยไม่มีจังหวัดไหนอ้อมแอมเหนือกันพม่าก็ดีจีนก็ดีเวียดนามก็ดีแล้วคอมเมนต์ก็ดีกัมพูชาทั้งนั้นคือกันมาเลยแห่งไปดูมาโลกเลขไปดูอินเดียก็ไล่หลอกอันนี้คือเรื่องเล่าให้ฟังว่าไปได้เพราะอะไรไปได้เพราะบุญญาบารมีบุญของธรรมะนี่แหละของศาสนานี่แหละก็ไปได้ศรัทธาญาติโยมเขาก็ออกจ่ายให้บ้างอะไรบ้างก็ไปทีก็ไปเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ไปคนเดียวนะหลวงพ่อมันไม่ใช่เป็นลักษณะมาปฏิบัติแล้วเห็นแก่ตัวคนที่คือไปเห็นมาก่อนนะอยากให้รุ่นหลังเขาเห็นบ้างบางทีไปก็จัดป้อยจัดไปบางทีเมื่อก่อนรถอีสานทั่วจัดไปเชียงใหม่แต่มันไปอำเภอฝางป้อยไปอย่างนี้เขาเห็นจะเขาดีใจว่าดีใจแต่ว่าจัดไปก็งบประมาณในการไปในช่วงที่ไปหันเป็นอยู่ประมาณคือที่เบิดหลายล้านนี่หรอเบิดหลายล้านบนเบิดหลายแสนเลยแต่มันเป็นสมบัติของใครถ้าพูดถึงตำล่ะก็ไปหาประสบการณ์ก็เท่านั้นแหละบางทีไปกระถินทั้งโน้นบ้างทั้งนี้บ้างเครือข่ายสาขามันเยอะอันนี้เราก็ฝากนะให้ทำความเข้าใจว่าท้ายที่สุดธรรมะคุ้มครองเราคุณงามความดีคุ้มครองเราถ้าเราทำดีทำง่ายๆคือมันจะคุณงามความดีคุ้มครองหลวงพ่อจะมาบอกอ้อนวอนที่ในศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนคือเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลอยู่แล้วให้ทำความเข้าใจทำคุณงามความดีคุณงามความดีคุ้มครองทุกคนนะเพราะคุณพระธรรมพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบหลายคนหลายคนหลายคนปัจจุบันนี้จิตใจเป็นใหญ่เนาะจิตใจเป็นใหญ่การกระทำเป็นใหญ่ที่สุดของมันก็ใหญ่ด้วยคุณงามความดีนี่แหละถ้าหล่อถ้าเท่ก็เท่ด้วยคุณงามความดีท้ายที่สุดวันนี้ปรารภธรรมะมาก็พอสมควรก็จบไปเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้